เปลี่ยนบรรยากาศนาติดตามชวนมาดูรอยยิ้มในช่วงดึกกันดีไหมน้องโยคุณผู้ชมนะครับด้วยความเอ็นดูนะครับข่าวนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่คู่นี้กันนะครับตอบคําถามหลายๆคนก็คงถ้ามีลูกเล็กๆหรือว่าลูกที่กําลังโตเนี่ยเขาจะช่างถามนะไอ,อ้นนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเขาจะถามอ,าอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกสาวของเขาคนนี้นะครับบอกเลย งานนี้เนี่ยทำเอาพ่อกับแม่ถึงกับปวดขมับไปต่อกันไม่ถูกไม่รู้ว่าจะตอบคําถามนี้อย่างไรดีนะครับเมื่อเจอคําถามของลูกสาวคนนี้ที่ทั้งถามทั้งสงสัยแล้วเธอก็ร้องไห้ไปด้วยน้าตานี่ไหลคลากรากเลยน่าเอ็นดูสุดๆแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีอา้าวไปดูคลิปนี้กันนะครับเป็นอะไรลูกลูกเป็นอะไร,รอะไรเล็กลูก นิ้วก้อยมันเล็กเหรอโอ้ยของแม่ก็เล็กนะนิ้วก้อยอะของแม่เล็กนิ้วใหญ่ใหญ่กวนิ้วอันนี้ทำไมอะอยากอยากให้นิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วโป้งแล้วป้ากับแม่จะทำยังไงอะลูกเห็นไหมฮะลอง คือก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะแต่ว่ามันก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะคือด้วยความไร้เดียงสาของเขาไงครับคือเขาก็ยังดูเหมือนยังไม่เข้าใจว่าสรีระของเขาทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เท่ากันนะใช่ก็คือน้องมะลิแหละครับหนูน้อยในคลิปที่กำลังร้องไห้น้ำตาท่วมใหญ่เลยน้องเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนิ้วก้อยมันถึงเล็กนิดเดียวแล้วพอไปเทียบกับนิ้วอื่น่ะมันไม่เท่ากันเลยอ่ะแม่จะเอาใหญ่ๆกว่านิ้วอันนี้แล้วก็เนี่ย ดูคลิปครับเขาก็ชี้ไปที่นิ้วนิ้วโป้องอะคือนิ้วโป้งมันก็จะใหญ่สุดใช่ไหมล่ะฮะ,ฮะมันก็จะเรียงลําดับไปเรื่อยจนถึงนิ้วก้อยในคลิปเนี่ยได้ยินเสียงของแม่พยายามอธิบายแล้วนะของแม่ก็เล็กอะนิ้วก้อยอะนะครับคุณแม่ก็พยายามอธิบายนะครับแต่ดูเหมือนน้องมะลิก็จะยังไม่เข้าใจร้องไห้หนักขึ้นกว่าเดิมอีกจนพ่อเนี่ยแทบร้องโอ้ยแล้วป้ากับแม่ จะทำยังไงอะลูกเนีจะอธิบายจะทําให้มันใหญ่ขึ้นคือระหว่างที่ร้องไห้เนี่ยเขาก็ไม่ฟังอะไรด้วยนะเขาก็อยากให้มันใหญ่ขึ้นเลยอะ่ะ้วยความไม่รู้ในสรีริจริงๆนะครับงานนี้ชาวเน็ตมาแล้วครับคุณผู้ชมเข้ามาช่วยตอบคําถามแล้วก็คอมเมนต์กันเพียบเลยว่าลูกที่บ้านก็เป็นเหมือนกัน,นสติเกอร์แบบนี้มาเลยอันนี้ยังเล็กลูกสาวผมอยากได้หูมาไว้แทนจมูกผมนี่สัน โอ้โหหนักกว่าอีกจะเอาหูมาอยู่ข้างเดียวกันก็มีนะคะเรื่องใหญ่แล้วงานนี้ลูกชายผมยังวิ่งหนีเงาตัวเองอยู่เลยครับโอ้โอสะละรายหนักเหมือนกันแล้วก็บอกว่ารบกวนแม่นับสลับกันหน่อยนะคะก็คืออยากให้เขานับทางนิ้วก้อยขึ้นมา แล้วก็บอกว่านิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งมันคือนิ้วก้อยไงมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้เปลี่ยนความคิดเขานิดนึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนิดนึงแล้วสุดท้ายบอกว่าจัดให้เขาเลยเพ่อดินน้ำมันเอามาเพิ่มเติมขนาดนิ้วสิอ่านี่ก็หลากหลายคอมเมนต์ที่อ่านตามไปแล้วเราก็อดอมยิ้มตามไม่ได้นะครับขณะเดียวกันก็นี่แหละครับมีคอมเมนต์ในมุมวิชาการนะในมุมที่เรียกรอยยิ้มก็มี แต่ในมุมวิชาการก็มีนความน่ารักเขาจะเป็นแบบนี้นะครับในกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะคอยมาแนะนํากันอยู่อย่างนี้เนี่ยมุมวิชาการเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบางทีเด็กยังไม่เข้าใจสรีระของตัวเองอาจจะหานิทานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอวัยวะเรื่องของร่างกายอย่างเช่นเรื่องนิทานเกี่ยวกับนิ้ว5นิ้วเนี่ยมาเล่าให้ลูกเขาเข้าใจกับร่างกายของตัวเอง มากขึ้นก็จะช่วยในการอธิบายได้นะครับบางทีคําถามของเด็กเนี่ยมันก็เป็นคําถามที่เออเราหาคําตอบให้เขาไม่ได้เหมือนกันนะว่าทําไม<ช>นิว้วก้อยมันถึงเล็กกว่านิ้วโป้งบางทีเขาถามเรามาเนี่ยมันก็ไม่มีคําตอบให้เขาใช่อพอเขาไม่ได้รับคําตอบเขาก็ร้องไห้เพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พอใจเลยว่าจะทายังไงให,ให้มันใหญ่กว่านิ้วโป้งเดี๋ยวสักหน่อยโตมาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหละค่ะเป็นปัญหาโลกแตกที่เราก็ยังไม่สามารถให้คําตอบลูกได้อะเนาะก็ถือว่าเป็นความน่ารักน่ารักที่นํามาฝากคุณผู้ชมในคืนนี้นะคะ